พอเราพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะคนไปลงทะเบียนเยอะก็จริง24ล้านคนแน่นอนค่ะว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากก็จะมีเหล่าบรรดามิจฉาชีพบ้างล่ะไปแนบลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนผ่านนู่นผ่านนี่บ้างและล่าสุดนี่นะคะเห็นบอกว่ามีข่าวปลอมเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาบอกว่าไปรวบรวมมานะมีอย่างน้อยๆเนี่ย5เรื่องใหญ่ๆด้วยกันไปดูกันนะคะมีเรื่องอะไรบ้าง1เลยคือรัฐบาลเปิดเพจทางรัฐใหม่ชื่อว่าทางรัฐเงินดิจิตอลอันนี้ยืนยันไม่มีนะคะลงทะเบียนที่เดียวคือที่แอปพลิเคชันทางรัฐนี่โลโก้แบบที่ขึ้นทางซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นในทางหน้าจอนี้นะคะเท่านั้นใครส่งลิงก์นะ www ไม่มีเลยไม่มีนะคะไอ้ประเภทส่ง SMS ไปรับสิทธิ์ทางรัฐไม่มีนะคะไม่มีแบบนั้นอ่ะ2เปิดรับแลกเงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้วก็นำเงินสดไปใช้ได้อันนี้ก็ยืนยันว่าทำไม่ได้นะคะ3คือธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนแอปทางรัฐไม่ปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก็คือเหมือนกับว่าจะดิสเครดิตไหมจะดิสเครดิตบอกว่าเดี๋ยวจะมีแฮกเกอร์เขาเอามาเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปใช้อันนี้ก็ยังไม่เป็นความจริงนะคะ4ผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกเงินดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่ตีตกนะคะตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการนี่ค่ะแล้วก็เรื่องที่5แอปทางรัฐแสดงข้อมูลเครดิตบูโรบัญชีติดหนี้ใบสั่งจราจรข้อมูลโดนฟ้องศาลหลังลงทะเบียน 10,000 บาททั้งหมดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบยืนยันแล้วนะคะไม่เป็นความจริงค่ะทีนี้ขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการสมัครแอปทางรัฐนะคะด้วยบัตรประชาชนการสแกนใบหน้าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงถูกจารกรรมข้อมูลไหมถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวไหมเพราะว่าเป็นระบบเปิดเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นกันนะคะบอกว่าแอปทางรัฐที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะคะให้บริการนั้นเป็นข้อมูลและบริการของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงไปหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบข้อมูลและบริการนั้นๆโดยตรงไม่ได้มีการคัดลอกหรือว่าสำเนาไว้ที่สพร.แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าจะไม่ทำให้เกิดการถูกแฮกข้อมูลใดๆก็ตามนะคะส่วนการเชื่อมโยงไปยังระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เป็นระบบมีมาตรการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอย่างรัดกุมมีความปลอดภัยสูงตลอดจนแอปพลิเคชันทางรัฐและระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามพรบ.คอมแล้วก็พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมถึงพรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยดังนั้นสรุปง่ายๆค่ะข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงในแอปทางรัฐก็จะมีแค่เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงได้นะคะไม่สามารถคือตอนนี้มันยังไม่มีใครไปแฮกหรือว่าข้อมูลจะหลุดจะรั่วยังไม่มีตรงนั้นนะคะทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องความกังวลคุณจอยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของถ้าหากว่าคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยสมมติว่ามันมีอันเป็นไปมีอุบัติเหตุทางการเมืองท่านนายกพ้นไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะได้ไปต่อไหมสรุปแล้วเรื่องนี้นะคะคุณจิราพรสินทุพไพรนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำแล้วนะคะบอกว่ากรณีถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกเนี่ยนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามไม่มีผลกระทบต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ว่าคดีความจะเป็นไปอย่างไรก็ตามโครงการจะยังเดินหน้าต่อไปค่ะยืนยันตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะลงทะเบียนไปแล้วไม่สูญเปล่าแน่นอนแต่ว่าความคืบหน้าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะร้านค้าก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะ